เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กันหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะอยู่งานของงานอะไรนะงานกาชาดครับผมงานกาชาดประจำปี2558ครับเราต้องถามน้องเต๋าเพราะเรากลับมา2วันแล้วครับผมไม่มา3วันก่อนหน้านั้นมาด้วยใช่ครับวันนี้เป็นวันที่3นะฮะคือคุณผู้ชมอาจจะงงๆหน่อยว่าทำไมปกติมีขามงขาไมวันนี้เสียงดังไงใช่เราต้องแบบนิดนึงล็อกเลยนะฮะแล้ววันนี้มาทำอะไรเอ่ยอ๋อวันนี้นะครับมาทำหน้าที่เป็นกุลบุตรกาชาดนะครับเพราะว่าผมเคยได้รับตำแหน่งกุลบุตรกาชาดประจำปี2555นะครับผ่านมา3ปีแล้วแต่ว่าทุกปีก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ในงานกาชาดที่สวนอัมพรนะครับผมใช่ครับผมแล้ววันนี้น้องเต๋ามาทำอะไรก่อนวันนี้อ๋อวันนี้นะครับแน่นอนเลยคือพาพี่ๆนะครับนำทัวร์เลยครับนำทัวร์ว่างานกาชาดนี่มีอะไรบ้างมีบูธไหนซุ้มไหนที่น่าสนใจนะครับขาดไม่ได้เลยคือสอยดาวล้วงไหนะครับจับไข่ไดโนเสาร์จับไข่เฮ้ยไปหลังเวทีเลยเดี๋ยวนะจบนะฮะเดี๋ยวคือเต๋าถามนิดนึงคนจังหวัดอะไรคนอุบลครับคุณผู้ชมคนอุบลรู้มากกว่าคนกรุงเทพอีกคนกรุงเทพยังไม่เคยรู้เลยยังไม่เคยมาแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าออฟฟิศเราไม่อยู่แถวนี้แต่เราไม่มีโอกาสได้มาเลยอ๋อแต่ก่อนที่ผมอยู่บางลำพูนี่เองผมเดินมาก็ได้อะไรเงี้ยครับครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้นเคยครับแล้ววันนี้ในงานมีอะไรบ้างเอ่ยในงานนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นการออกร้านการกุศลนะครับของหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนนะครับผมรวมไปถึงของเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะครับแล้วก็แบรนด์สินค้าที่ลดราคานะครับผมเพื่อที่จะเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนมากกว่านะครับอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ที่ว่ากาชาดช่วยเราช่วยกาชาดใช่ไหมครับบัตรเข้างาน20บาทเองครับผมแล้วเราก็จะได้เจอแบบกับสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่งานกาชาดนะครับผมเมื่อกี้เดินมาแอบเห็นมีทั้งชุดชั้นในดีเดี๋ยวต้องใช้เหรอพูดง่ายๆคือมีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบนะครับผมแต่วันนี้พี่กอบอกว่าพี่กอจะเลี้ยงโอวัลตินเราไอโอวัลตินแก้วเดียวเลี้ยงได้รอกินแต่มากกว่าโอวัลตินเนี่ยไม่มีเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศงานกันแล้วเดี๋ยวน้องเต๋าจะพาไปเที่ยวอะไรนั้นเดี๋ยวมาชมไหมฮะคุณผู้ชมครับผมมาเลยนี่คืออะไรยังไงครับผมเป็นสลากกาชาดนะครับผมของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมซึ่งสลากใบนี้มีมูลค่า100บาทนะครับผมสามารถตรวจได้ที่วันที่7นะครับผมวันที่7คือวันสุดท้ายของงานกาชาดนะครับเรามาลุ้นกันว่าเต๋าจะถูกหวยหรือเปล่าหวยกาชาดนะครับผมใช่แอบเห็นมีเลขมั้ยมีเลขเลขของเต๋าคืออะไรเอ่ย73103นะครับ103คือเลขที่บ้านผมจริงเหรอใช่ครับที่อุบลนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันที่7นะครับผมเรามาลุ้นกันว่าน้องเต๋าจะถูกหวยไหมถ้าถูกหวยนี่ต้องพาไปกินข้าวนะโอ้ยแน่นอนเดี๋ยวเลี้ยงโอวัลตินเลยครับพี่ งานโอวัลตินก็มาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวจะเข้าไปในสวนอัมพรนะครับอาจจะไปสอยดาวนะครับผมแล้วก็ไปดูร้านต่างๆโอเคงานสอยดาวพลาดไม่ได้ไปกันค่ะครับเมื่อกี้น้องเต๋าก็บอกว่าจะต้องไปอะไรนะไปสอยดาวใช่สอยดาวเพราะว่าเขาบอกว่ามาน้องก็เลยจะพาเราไปสอยดาวนะเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของงานกาชาดให้น้องเต๋าอยู่กลางโอเคครับผมเต๋าบอกว่ามางานกาชาดต้องสอยดาวต้องล้วงไข่ทหารโอ้ยล้วงไข่ไดโนเสาร์ครับไม่ใช่ไข่ทหารอยากล้วงไอ้คนนี้ทำไมอยู่ๆพอพูดถึงไข่ปุ๊บอยากล้วงขึ้นมาทันทีก็ไข่ไดโนเสาร์น่ากินไงน่ากินก็เลยอยากล้วงมันเหมือนเป็นกุศโลบายมากกว่าให้คนแบบมาซื้อครั้งละ20บาทนะครับล้วงครั้งละ20บาทอะไรอย่างเงี้ยอยากล้วงอีกก็จ่ายเพิ่มแต่ว่าเงินทั้งหมดนำไปทำบุญนั่นเองครับแล้วตอนนี้เราถึงยังไม่รู้ถึงหรือยังไม่รู้ถึงไปอีกใช่ฮะงั้นเดินแล้วเราดูภาพบรรยากาศไปแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าคนเยอะมากครับผมคนเยอะมากไม่วันนี้วันที่เรามาเนี่ยเป็นวันศุกร์ด้วยศุกร์ต้นเดื
ว่าติดให้ตาใหม่ใช้บัตรกันเลยทีเดียวใช่ครับผมแล้วก็ถือว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวงานกาชาดเพราะว่าปิด5ทุ่มนะครับผมเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่จะปิด4ทุ่มนะครับแต่ในปีนี้นี่คือแบบว่าคือทางกาชาดก็อนุญาตให้แบบว่าปิด5ทุ่มจริงก็เที่ยงคืนเลยพี่ยิ่งมาสุดท้ายยิ่งคึกคักว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรจะปล่อยของทุกอย่างเลยปล่อยของก็เลยวันนี้เราก็เลยพาเต่าภูสิงห์มาปล่อยของปล่อยของในที่นี้นะครับก็คือแบบว่าปล่อยของรางวัลที่แบบว่าที่ยังไม่ออกสักทีอั้นมานานอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าหม้อหุงข้าวตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งไม่ไมโครเวฟอ่ะที่บ้านเสียพอดีอยากได้รถเบนซ์อ่ะคุณผู้ชมอ๋อรถเบนซ์นี่ไม่น่าจะมีนะน่าจะยากครับผมแต่ตาเนี่ยตุ๊กตาออกตุ๊กตาออกตุ๊กตาออกครับคุณผู้ชมช่างภาพเราเริ่มไม่ไหวแล้วมาๆๆๆๆเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธสอยดาวแล้วแต่ว่าเราสองคนไม่ได้มากันแค่รายการเดียวเพราะตอนนี้เรามากับแฟนทีวีด้วยซึ่งน้องเต่าก็ต้องบอกว่าเราเกาะแฟนทีวีเข้ามาใช่ใช่เราเกาะแฟนทีวีเข้ามาเพราะว่าตอนนี้น้องเต่าได้ทำงานอยู่ข้างหลังเราสองคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเต่าจะสอยดาวได้เดี๋ยวเราไม่สอยดาวมันต้องทำอย่างนี้สอยอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าล้วงไข่คุณผู้ชมให้น้องทำต่อไปนะรายการโดนแบนแน่ๆเลยทั้งอย่างนี้ทั้งอย่างนี้ตกลงมันจะยังไงกันแน่เนี่ยเนี่ยนะให้น้องไป20บาทเพราะเขาบอก20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้นนะคะสอยดาวไปเลยดีกว่าจ้าคุณผู้ชมครับผมตกหลุมเห็นหน้าเต่าปุ๊บตกหลุมเลยอ๋อตกหลุมเลยนะครับหลุมรักเล่นเองเลยครับเมื่อกี้เสียไปกี่สิบเมื่อกี้เสียไป40บาทนะครับได้อะไรมาบ้างเอ่ยโอ้โหผมพูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับได้อะไรอ่ะได้มาม่ากับปลากระป๋องนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเงิน40บาทนี้เราทำบุญร่วมกับธนาคารธนชาตินะครับเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนะครับนี่นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาประมูลต่อโอ้โหประมูลอันนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นมาม่าที่เต่าสีสมบูรณ์ได้มาเริ่มจาก20บาทและเดี๋ยวเงินเราเอาเข้ากระเป๋าตัวเองโอ้เข้ากระเป๋าตัวเองกันเลยนะได้ส่งจดหมายมาเลยจะบ้าให้น้องไปดิครับผมอันนี้ต้องคืนน้องก่อนมื้อเย็นมื้อเย็นนะครับผมประทังชีวิตครับผมแล้วเดี๋ยวเต้าต้องไปไหนต่อเห็นบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเต้าต้องเข้าไปรายการสดที่สตูเดี๋ยวต้องไปแล้วมีตัวช่วยไหมพี่ไงอ้าวมีพี่เหรอเดี๋ยวนะพี่ต้องเดี๋ยวพี่เห็นน้องเต้ยอยู่แถวนี้อ๋อเรามีตัวช่วยทีมงานเราอีกคนนึงน้องเต้ยจรินนะเต้ยจรินครับอันนี้เต้ยจริงของรายการเราใช่ค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้เนี่ยมาจูงน้องให้น้องเดินถอยหลังถือกล้องแล้วอะไรนี่อยากไปนัดอะไรกันมาใช่ไหมไม่ได้นัดอะไรเลยคือเดี๋ยวแต้วต้องไปแล้วแกทำงานต่องานฉันเยอะเราก็ต้องต่อนี่แปะมือก่อนผมนี่งงเลยเนี่ยไม่แปะได้ไหมไป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 ปล่อยให้มันสองคนเชียร์ไปเราไปทำงานกันต่อดีกว่าไปคุณผู้ชมนะก็ไปดิแกทำงานไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยทำงานเอาไปเจอกันนะทางปลอดภัยครับพี่สวัสดีครับแล้วหนูเข้ามาเออนะคุณผู้ชมไปไปต่อบูธต่อไปเราจะไปอะไรต่อเต๋าต่อไปนะครับอาจจะไปเล่นบิงโกหรือไม่ก็ไปที่อาคารใหม่สวนอมพรนะครับผมครับคุณผู้ชมปะครับผมเดินยากคนเริ่มมองกันเยอะแล้วแต่คนคือครั้งมากจริงน้องเต๋ามาครั้งนึงแล้วครับผมคือปกติผมมาบ่อยนะครับตั้งแต่ผมเป็นกุลบุตรกาชาดเนี่ยปี55เนี่ยผมมาทุกปีเลยครับผมเพราะว่าต้องมาปฏิบัติภารกิจคือ1คือประชาสัมพันธ์งานกาชาดจริงๆแล้วเราไม่แค่มีแค่งานกาชาดนี้นะครับเราจะนําเงินที่ได้จากงานกาชาดเนี่ยเงินเก็บบัตรผ่านประตูนี้ได้วันละเป็นแสนๆเลยนะครับเราก็ได้นำไปเพื่อที่จะบำรุงสภากาชาดไทยนะครับโดยการแบบว่าจะไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศต่อตอนนี้คนเริ่มด่าแม่ทีมงานแล้วคนเยอะมากเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมก็หลังจากที่เราไปบูธอะไรมาบ้างนะมีบูธมีบูธเนี่ยกันทีเนี่ยอ๋อมันถือเป็นอีกหนึ่งบูธที่สำคัญจริงๆครับผมนานมากไอศกรีมกะทิสดจากสมุทรส
าครนะครับผมในราคา30บาทท็อปปิ้งเยอะมากครับผม30บาทแถมกะลาด้วยนะฮะแถมกะลาด้วยนะฮะอยากชิมอยากชิมเอามั้ยฮะครับมันละลายหมดแล้วพี่เฮ้ยพี่กินได้ถ้าน้องป้อนเอาจริงเลยเหรอครับเอาจริงเอาละฮะคุณผู้ชมตายแน่เลยคุณผู้ชมครับมันหวานมากคุณสตีเคี้ยวให้หมดปากก่อนระหว่างนี้ป้อนพี่ก่อนป้อนพี่ก่อนเอาไหมฮะไม่เป็นไรจ้ะครับผมเป็นไงครับพี่จะบอกว่าตั้งไม่น่ากลับไปก่อนเลยฝันเมื่อกี้พี่จะเป็นแบบประวัติศาสตร์อะแต้วเข้าใจชีบาเขินเลยอ้าวขนาดเขินเนาะครับผมอร่อยมากครับแล้วเราก็ไปแวะที่ซุ้มไปรษณีย์ไทยครับซุ้มไปรษณีย์ไทยเห็นไม่ได้สแตมป์สแตมป์ที่เป็นรูปหน้าผมเองอ๋อเดี๋ยวว่าสแตมป์ที่ร้องเพลงอ๋อไม่ใช่ฮะคนละสแตมป์ครับผมนี่เล่นมุกใช่ไหมครับใครเดียวกันไหมอ๋อใช่ใช่ใครเดียวกันที่กล้วยสแตมป์ไงครับผมแล้วก็แวะไปเล่นบิงโกมาครับผมบิงโกพัดลมแดงพัดลมแดงซึ่งก็ไม่ได้นะฮะไม่มีดวงทางด้านนี้ครับหนูเข้าไปนั่งแล้วออกมาเร็วมากจริงใช่ไหมครับใช่เนี่ยเป็นคนไม่มีดวงด้านนี้ต้องหาอย่างเดียวต้องเหนื่อยถึงจะได้ตังค์พี่อย่างนี้ไม่ได้เลยแต่ระหว่างทางก็จะมีแบบแฟนๆเข้ามาถ่ายรูปน้องนะสุขไปสนีพี่ก็เห็นอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับผมก็ยังมีคนจำได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อเดี๋ยวว่าจะแวะไปที่อาคารใหม่สวนน้ำพรครับไปดูกันนะคุณผู้ชมว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็เดินไปกินไปกับไอติมกะทิถ้วยเดียวนี่แหละครับผมนะมาคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในบูธของกองอำนวยการนะซึ่งน้องบีตอนนี้ไปฟินล้มเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้แค่ไอติมช้อนเดียวเป็นสักขนาดนั้นแต่น้องเต๋าตอนนี้ก็คือถ่ายรายการของทางแฟนทีวีไปด้วยแล้วก็ใส่สายสะพายด้วยนะสายสะพายกุลบุตรประจำปีเท่าไหร่อ่ะ56ที่น้องบอกลืมไปเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้วันนี้คนเยอะมากซึ่งเดี๋ยวก็ให้น้องทำกิจกรรมของเขาก่อนน้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่างานในวันนี้แล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงกันครับพี่กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นมันไม่ง่ายเลยเราหลงกันมากี่รอบแล้วตกลงเมื่อกี้ไม่ได้ไปฟินอยู่แล้วที่น้องป้อนไอติมไม่หนูหาพี่ไม่เจออ๋อเหรอแม่ตอนนี้ก็ยังเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมน้องเต๋าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับมากันอย่างคับข้างใช่หนาแน่นมากจริงทุกเพศทุกวัยเลยนะเมื่อกี้มีคุณพี่คุณน้องคุณป้ามีหมดเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่มีเพื่อนสาวด้วยเพื่อนสาวด้วยจริงๆเพื่อนสาวไม่ใช่เพื่อนสาวของน้องนะ เพื่อนสาวของใครก็ไม่รู้ที่ขายของอยู่ใช่นั่งขายอยู่ข้างแบบพื้นเลยนะแล้วลุกขึ้นมาขอถ่ายแล้วได้ถ่ายไหมได้ถ่ายได้ถ่ายด้วยเหรอใช่ใช่ได้ถ่ายได้ถ่ายเมื่อกี้พี่เห็นเหมือนไม่ได้ถ่ายถ่ายอ๋อเหรอเราจะเถียงกันเพื่อ เดี๋ยวไม่เราเถียงกันเพื่อรอเต่าอยู่นะอ๋อ ปฏิบัติภารกิจหลังจากได้สายสะพายนางงามมามาจากไหนฮะเพราะเมื่อกี้ที่น้องป้อนไอติมหนูอ่ะมันยังไม่มีปะก็ตอนที่หนูหลงทางอ่ะเขาก็ได้มานี่คือน้องยังต้องให้เข้าคิวเอาแฟนให้แฟนๆถ่ายรูปคู่นะจ๊ะหลังจากให้อาหารปลาไปแล้วก็เก๊แค่ปากหนูเหมือนปลากระโห้หน่อยเดียวยังไม่ต้องแซวถึงขนาดนี้พูดเจ้าตัวเสร็จแล้วอ้ามาอ๋อกุลบุตรกาชาดปี25ครับผมโอ้โหมาในตำแหน่งนะครับโอเคฮะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กองอำนวยการครับพี่เมื่อกี้พี่พูดไปละอยู่นั้นๆเพราะเย็นใช่ไหมจะบอกว่าที่นี่คือสวรรค์ของเรานะครับผมเป็นกองอำนวยการของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นใครที่มาเยือนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่จะเป็นราชวงศ์เขาก็มาพักที่ตรงนี้มาทานข้าวเลยที่ตรงนี้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับผมซึ่งปีนี้ครับผมปีนี้มีของขายนะครับผมเป็นของที่ระลึกในงานกาชาดนะครับทุกปีเขาจะมีของที่ระลึกในแต่ละปีนะครับผมซึ่งปีนี้จะเป็นแมกเนตครับแมกเนตติดตู้เย็นก็ได้ติดโลหะติดรถยนต์ก็ได้นะครับผมแมกเนตเรารักสมเด็จพระเทพนะครับเข้ากับทีมงานกาชาดประจำปีนี้เลยนะครับคือ60พรรษาองค์อุปนายิกาพวงประชารวมใจถวายพระพรอันนี้เท่าไหร่ครับ60บาทนะครับเท่าอายุพระองค์ท่านเลขสวยครับผม60บาทเท่านั้น
ใช่ได้ที่หาซื้อได้ที่งานกาชาดที่เดียวครับผมหมดงานกาชาดหมดงานกาชาดหาซื้อได้ที่ห้องได้บุญนะครับที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยครับข้อมูลแน่นปึ๊กจริงๆถามไม่งั้นไม่ได้ไปใส่สภาอยู่ในตำแหน่งนะครับผมแล้วอยู่ในตำแหน่งปีนี้มันปี58แล้วไม่ปีนี้ปี58นะครับผมแต่ว่าของผมก็คือเป็นคุณระบบกาชาดนี่คือดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตนะครับผมปีนี้ปี58นี่มีน้องใหม่มาแล้วน้องใหม่ก็เดินประชาสัมพันธ์งานแล้วซึ่งอย่างที่พี่เห็นนะครับสองคนเห็นว่างานกาชาดใหญ่มากเลยใช่ไหมครับคือปกติปีนึงจะมีคนในตำแหน่งแค่4คนและ4คนเนี่ยเดินทั่วก็ไม่ได้จะทั่วนะคือมันก็มีแบบว่ามีลูกมีหลานมาทุกปีครับเดี๋ยวนะไอ้4คนนั้นคือมีลูกมีหลานมาทุกปีหมายถึงว่าลูกหลานทางด้านการคัดสรรกุลบุตรกุลธิดากาชาดใช่ใจนึกว่ากุลบุตรกุลธิดาไม่ใช่มีลูกมีหลานมาผมคือเป็นลุงเค้าแล้วพี่คือแก่แล้วพูดง่ายๆนะฮะเค้ามีรุ่นน้องแบบใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับแต่น้องต้องมาทุกปีใช่มั้ยใช่ครับถ้าเราไม่ติดพันภารกิจอะไรนะครับก็มาช่วยทุกปีครับผมปีนี้ขนาดมีถ่ายหนังมีถ่ายหนังครับผมก็ยังมาครับผมเพราะว่าคือผมรู้สึกผูกพันกับสภากาชาดไทยมากเพราะว่าทางสภากาชาดไทยของเราเนี่ยช่วยเหลือเรียกว่าช่วยเหลือแบบประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจริงๆไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะไม่ได้เลือกเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้แบบแบบไม่ได้ไงใช่แบบไม่ได้ครับที่แบบไม่ได้เลยถืออีกครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวงานกาชาดหรือว่าแม้ถ้าหมดงานกาชาดไปแล้วนะครับผมก็สามารถระดมทุนเพื่อที่จะบริจาคเงินนะครับบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยนะครับสำนักงานจัดหารายได้หรือไม่ว่าจะเป็นทุกที่ที่เป็นช่องทางการบริจาคของสภากาชาดไทยของเราครับผมยอดเลยจริงนะเหมาะสมแล้วที่น้องได้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้องต้องไปทำอะไรต่อไหมคะอ๋อจะต้องมีปฏิบัติภารกิจกับน้องๆที่เขาเป็นคณะกุลบุตรกุลธิดากาชาดนะครับผมซึ่งเขาก็คอยเต้นเพื่อที่จะบริจาคเงินคอยเต้นเต้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันในงานนะครับเพื่อที่จะขายแมกเนตขายปากกาแท่งละ10บาทแล้วเต๋าว่าจะทำอะไรเต๋าว่าจะไปปรึกษากาชาดสักหน่อยตรงนี้ใช่ครับผมเราไปกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่าครับไปกันฮะครับผมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปซื้อบัตรปรึกษากาชาดมานะครับผมซึ่งเป็นสลากบำรุงสภากาชาดไทยนะครับใบนี้พิเศษหน่อยคือ30บาทครับผมผมขอใบหนึ่งแล้วผมก็ให้พี่กอใบหนึ่งครับเรามาช่วยกันลุ้นตอนแรกปรึกษากาชาดพี่นึกว่าจะมาร้านขายต้นไม้ของกาชาดใช่ครับคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ปรากฏว่าเป็นสอยดาวนั่นเองนี่สอยดาวดอกทานตะวันนะครับแต่ทีนี้อยู่บนดอกทานตะวันใช่ครับผมแต่ละปีเขาก็จะคิดแบบคิดคอนเซ็ปต์ต่างกันเพื่อที่ไม่ให้น่าเบื่ออะไรเงี้ยครับผมอ่ะเรามาลุ้นกันเลยไหมอ่ะไปลุ้นโอเคดูคุณผู้ชมน้องเต๋าจะได้อะไรเอ่ยดูนะเขาได้อะไรเราต้องมีการถ่ายรูปด้วยดึงอ้าวล้วงเดี๋ยวนะคุณผู้ชมข้างหลังนี่ก็จะบอกว่ามีทั้งหมดก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทีวีชีพัดลมเตารีดและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรางวัลอ่างคืออะไรครับอ่างคือเทปกระเป๋าใส่เทปเพลงพระราชนิพนธ์ครับเดี๋ยวของพี่กอล์ฟเดี๋ยวลองรุ่นบ้างนะฮะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะมีรางวัลหลายๆอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณป้าก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าอะไรวะอยู่ๆยื่นมาครับมีทุกรางวัลหนึ่งเลยมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างก็มีน้ำหวานก็มีค่ะพวกของกระป๋องอาหารก็มีค่ะเดี๋ยวลองดูว่า30บาทเมื่อกี้เราจะได้อะไรนะฮะคุณผู้ชมอันนี้แล้วกันโอเคสีเงินเมื่อกี้ต่อสีอะไรนะสีน้ำเงินอ่างกันไม่ต้องลุ้นเลยนะครับครับผมมาที่เราครับขอบคุณครับอ่างเป็นรายการดีกว่านะอ่างเมื่อกี้เต่าก็สอยไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับผมสอยไปแล้วครั้งหนึ่งครับเราจะมาดูกันนี่ไงโอ้โห30บาทเราได้กล่องใส่เทปเพลงครับอ่างใช่ครับผมอ่างกี่อันแท้อ่าง2อันครับครับโอ้โหแพ็กเกจสวยงามเลยครับครับผมอันนี้แพ็กเกจทำมาจากไหนอ๋อเป็นกระเป๋ากระเป๋าของ SCB Bank เคยขายไงใบละ500นั่นน่ะแล้วมีเทปเพลงพระราชนิพนธ์อย่างนั้นน่ะอ๋อก็คือมีกล่องดนตรีกล่องดนตรีฮะครับผมแต่ส่วนแบงค์มีใส่ให้ด้วยมั้ยฮะไม่มีฮะต้องไปใส่แบงค์เองนึกว่าแถมแบงค์ให้ด้วย
ไปใส่แบงค์เองขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้วปีหน้าจะจัดอยู่แถวนี้อีกไหมฮะอยู่แถวนี้ตลอดค่ะทุกปีค่ะ30บาทแล้วนะคุณผู้ชมปีหน้าอย่าลืมปีนี้พลาดละปีหน้าจะมีทุกปีก็อยู่ในช่วงปลายมีนาต้นเมษาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เดี๋ยวลองพูดเชิญชวนหน่อยเผื่อปีหน้าเลยเชิญชวนปีหน้าเลยนะก็อย่าลืมปีหน้าต้องมางานกระชาตินะคะเริ่มปลายปีปลายเดือนมีนาคมถึงเมษาค่ะเนี่ยเห็นป่ะสั้นๆกระชับโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหมีกล่องดนตรีด้วยกล่อง SCB สุดยอดมาก30บาทนี่ถือว่าคุ้มนะครับพี่30บาทเมื่อกี้เขาบอกว่า30บาทใบนี้จริงๆขาย500จริงใบนี้500นะครับมีที่เดียวคืองานกาชาดนะครับโชคดีมากๆนะครับจะโชคดีกว่านี้ถ้าได้จักรยานได้จักรยานบ้านพี่มีเอาแล้วเอาป่ะโอ้ไม่เป็นไรฮะจะขี่ได้หรือเปล่าครับขี่ได้จริงๆโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าต่อจากนี้เราจะไปบุ๊ธไหนกันต่อฮะเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เลยตอนนี้เคลียร์เคลียร์ทำไมเรามาอยู่ในดินแดนแบบอลิซในวันเดอร์แลนด์หรือเปล่าทำไมมีแต่แบบว่าของเล่นมีวัยเราทั้งนั้นเลยวัยผมนะครับใช่ไหมครับเป็นวัยแรกแยมกำลังเจริญเติบโตนะครับเอาไม่ใช่เหรอไอเนี่ยฉันกล้าพูดแต่เมื่อกี้พี่เห็นหนูขึ้นไปบนนั้นด้วยกับสาวด้วยนะอ่ะไปกับสาวของแฟนทีวีของเรานะครับไปกับพี่แก้วรีบไปรีบเฉลยก่อนเลยนะครับผมก็วันนี้ทั้งวันก็หนึ่งวันกับเต๋าที่มาเนี่ยเดินเล่นกันรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันคือปีนี้มันแตกต่างจากปีก่อนๆอะเนาะปีก่อนๆเต๋ายังไม่ได้เข้ามาในวงการแบบเต็มตัวซึ่งปีนี้ก็ออกหน้าสื่อแล้วก็มีกล้องมาตามถ่ายรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทุกๆปีที่มากาชาดก็จะมาในนามกุลบุตรกาชาดนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับพิเศษหน่อยพ่วงตำแหน่งนักร้องมาด้วยนะครับนักร้องแกมมี่เลยครับคนก็มาขอถ่ายรูปบ้างก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังจำได้นะครับแต่ถึงยังไงนะครับอีก10ปี20ปีผมก็จะมางานกาชาดในฐานะกุลบุตรกาชาดนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสภากาชาดไทยแน่นอนครับผมรอไปอีกดูดีนะครับเคยผมตอบแบบนี้เนี่ยก็มีสายสะพายไงอ๋อใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีมงกุฎอีกอันนึงปุ๊บจะโบกมือแล้วบอกรักเด็กขึ้นมาทันทีใช่เลยนะครับก็ตอนนี้เราก็รักเด็กนี่เดี๋ยวน้องเต่ามีแผนจะไปไหนต่อไหมขี่ม้าไหมม้าหมุนหรือขึ้นเครื่องบินดีกลัวทำเครื่องเล่นเขาพังครับผมพ่อควันดีกว่าเมื่อกี้เห็นเต๋าอยู่กับบรรดาน้องๆที่เป็นปีต่อๆไปหลังจากเราใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นน้องๆที่มาสืบสารต่อเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทยนะครับคือเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างเช่นน้องๆเมื่อสักครู่นี้คือน้องขายแมกเนตน้องขายปากกานะครับซึ่งตรงนี้คือเราไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้างให้มาขายวันละ300 500ไม่เลยน้องๆมาด้วยใจเพราะว่าน้องนี่เป็นเด็กคณะในค่ายคณะคัสสันกุลบุตรกุลธิดากาชาดนะครับเหมือนเป็นหน้าที่ที่หลังจากเสร็จค่ายแล้วก็จะต้องมาระดมทุนช่วยกาชาดคือไอ้คนที่จะเข้าค่ายอันเนี้ยจะต้องทำยังไงบ้างมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติแรกเลยนะครับเป็นชายและหญิงนะครับเยาวชนชายไทยอายุ18ถึง25ปีบริบูรณ์นะครับผมยังได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่น้องโอ้โหพี่เพิ่ง20ต้นๆเองนี่ไม่แน่เราอาจจะได้กุลธิดากาชาดที่เป็นผู้สื่อข่าวก็ได้นะครับเดี๋ยวนะกุลธิดาในที่นี้คือไม่ใช่ลอลิงนะคุณผู้ชมเป็นนอนหนูกุลที่แปลว่าหมูเหรอครับนั่นมันหมูโอ้ยไม่คุยด้วยให้น้องพูดต่อให้น้องครับผมก็เยาวชนชายหญิงนะครับที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีบริบูรณ์นะครับสุขภาพดีมีจิตอาสาและสามารถพึ่งพาได้นะครับมาเป็นลูกเป็นหลานสภากาชาดไทยกับเราครับผมปีหน้าพี่ปีหน้าเรายังได้อยู่อายุถึงเกณฑ์ไม่ถึง25ไงลูกโอ้โหเจ็บปวดนะเดี๋ยวจะถอยหลังไปยังไงถามหน่อยคือก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องเรียนจบหรือยัง
จบแล้วครับรอรับปริญญาอย่างเดียวเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะเป็นเดือนสิงหาครับผมเดือนสิงหานี้สิงหาปีนี้ครับผมที่โรงละครแห่งชาตินะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญแน่นอนครับเดี๋ยวพร้อมจะไปเอาดอกไม้ให้น้องโอ้ยสาธุขอบคุณล่วงหน้านะครับเมื่อกี้ไม่เห็นมีคำถามว่าจะถามอะไรน้องไม่ก็ช่วงนี้น้องฝึกสอนเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทำงานเต็มตัวอย่างเดียวเลยครับผมน้องสอนลำแล้วช่วยสอนรักพี่หน่อยได้ป่ะโอ้ยดูสภาพเขินนะคนเขินโอ้โหไม่ก็หลังไมค์เขานัดกันมาให้เล่นมุมนี่พี่น้องอย่ากลัวพี่นะผมเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะครับได้สิครับทำไมจะไม่ได้สุดท้ายนอกจากฝากเรื่องรับปริญญาในสิงหาแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆที่สนับสนุนเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นเต๋าสิงแกมิโกะจนถึงวันนี้ครับผมก็เต๋านะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเมตตาเต๋าผู้ศิลป์นะครับซึ่งก็ถือว่าเต๋าจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเพลงช่วยอุ้มชูแล้วก็ให้ความเมตตาเต๋ามาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทั้งที่ยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่แฟนๆก็ยังสนับสนุนติดตามนะครับในโซเชียลต่างๆทุกแขนงนะครับ Facebook IG นี่มาตลอดมาให้กำลังใจตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ผลงานกลางปีนะครับแน่นอนเลยกับภาพยนตร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยกับภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวเทบ้านภาค2นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับและน้องบีมีอะไรจะฝากไหมก็อยากให้น้องเต่าเนี่ยเวลาไปงานอะไรก็เชิญพี่ได้แต่พี่ไม่ได้โอ้เกรงใจพี่เดี๋ยวน้องกลัวหนูแล้วมันเป็นแบบหน้าที่พี่หนูใช่มั้ยครับจะแบบตาอ่องตาอ่างอะไรเงี้ยมันหน้าที่ตากล้องจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ๆกล้องยิ่งกว่าพี่เรียบร้อยแน่จริงน้องก็รู้อ๋อใช่ครับแล้วปิดให้น้องลาคุณผู้ชมเลยดีกว่าลาคุณผู้ชมเลยดีกว่าแล้วฝากผลงานด้วยอ่ะครับผมก็เต๋าผู้ศิลป์นะครับขอฝากผลงานนะครับให้กับแฟนๆทุกท่านนะครับช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนนะครับซิงเกิลนะครับตอนนี้มีโฉมนางและดอกจันบานนะครับแล้วก็กลางปีนี้ครับผมกับภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวแท้บ้านภาค2ตอนอีสานนิวโอ2นะครับยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนอีกสักคนนึงนะครับหวานยอดยัดเยิ้มไปเลยทีเดียวส่วนบีฝากอะไรถึงแต้วไหมก่อนที่จะไปเจอแต้วในรายการต่อแต้ววันหลังเคลียร์คิวให้เรียบร้อยนะไม่งั้นเจ้จะแบบว่าคุ้มหมดจริงๆได้ได้คุณผู้ชมกลับไปอยู่กันต่อในสตูดีกว่าให้2คนไปเคลียร์กันหลังกล้องนะไปแล้วครับขอบคุณครับผม